ข้าเรื่องในทางกับเรื่องที่แบบโพสต์ลงเกิดเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้คือจริงเรื่องนี้เกิดประมาณช่วงต้นตุลานะคะตอนนั้นตั้งใจว่าอยากจะโพสต์เพื่อถามเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงดีแต่ว่าติดช่วงเดือนตุลาก็เลยคิดว่ายังไม่สมควรที่จะโพสต์แล้วก็พอมาครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่าถามดีกว่ามันคาใจเพราะว่าทางตรงนั้นมันเป็นทางไปบ้านมะตูมวันนึงของก็ต้องผ่านทางนั้นอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือที่เราจอดรถส่งเลขาลงแล้วก็มีผู้ชาย3คนเข้ามาใช่ไหมคะคือสิ่งที่หอมโพสอะหอมต้องการอยากรู้ว่าหอมจะรู้ได้ไงว่าเป็นโจรหรือเป็นตำรวจและถ้าเป็นตำรวจเนี่ยเราควรต้องทำตัวยังไงในการให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหอมก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นเราที่เจอใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นวันนึงคนอื่นที่เจอที่ไม่ใช่เราวันนี้เราอาจจะโชคดีเป็นคนอื่นที่แบบคนไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยเขาจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าเขาจะเป็นอันตรายไหมอะไรเงี้ยมันเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงเล่าดิหนึ่งก็คือขอมากกำลังจะขับรถกลับบ้านมากับเลขาจะปล่อยเลขาลงตรงประมาณเส้นมอเตอร์เวย์ค่ะเส้นมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าพระรามเก้าด้านข้างมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆโลโก้รถอะเส้นในอะก็กะว่าปล่อยลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาขึ้นทำรามเก้าจริงๆทางไม่ได้เปลี่ยวนะคะแต่ทางมืดเพราะว่ามันประมาณ5 ทุ่มแล้วแล้วก็คิดว่าเอาตรงนี้แหละเพราะมันยังมีไฟอยู่บ้างแล้วก็ส่งเขาลงยังไม่ทันปิดประตูเลยค่ะมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์2คันอ่ะเข้ามาคันนึงประกบด้านหลังรถท้ายรถอีกซึ่งอันนี้ใครเลยค่ะบอกว่าสวมไอ้โม่งนะคะแล้วก็อีกคันนึงอ่ะซ้อนมา2คนประกบด้านข้างนี่หอมค่ะคือตอนนั้นก็ตกใจแล้วเพราะว่ามันเร็วมากแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงเขาคุยกับเลขาเพราะว่าประตูไม่ได้ปิดเขาบอกว่ามาส่งยาหรือเปล่าใช่มาส่งยาไหมเราก็แบบถ้าถามว่าขายบริการฉันคงแบบถ่ายแล้วขายอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมาส่งยาไม่ไปว้าย5 4 3แต่มาส่งยาเนี่ยนะคะคือบอกเลยว่าเรามันน่ากลัวสำหรับคดีอะไรแบบนี้เราก็แบบตกใจทำยังไงดีแล้วก็คิดไม่ออกด้วยว่าเป็นโจรหรือจะเป็นตำรวจหรือว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแล้วเขาก็จะขอดูกระเป๋าขอดูกระเป๋าเลขาก่อนอันนั้นนะคะส่วนทางด้านข้างรถหอมเนี่ยเขาก็ชี้บอกว่าให้กดกระจกให้เปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วหอมก็แบบเปิดไฟฉันเป็นต้นหอมเปิดไฟอย่างเงี้ยใครรู้จักเปิดประตูบ่อยเปิดประตูแล้วก็ตายแล้วทำยังไงดีอ่ะก็เลยเปิดลงนิดนึงแล้วถามว่าพี่เป็นใครอ่ะเขาบอกว่าผมเป็นตำรวจแล้วบอกแล้วพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าแล้วก็ถามเขาคนขับก็เลยบอกคนข้างหลังว่ามึงเอาบัตรให้น้องเขาดูซิแล้วบัตรที่ยื่นมาเอาจริงอ่ะสติมันตะเลิดอ่ะรู้แต่ว่าเป็นบัตรสีเหลืองเป็นบัตรแข็งแล้วก็เคลือบพลาสติกเป็นบัตรกระดาษอะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อไม่ได้จำอะไรทั้งนั้นอ่ะลนลานว่าแบบแล้วคือในหัวจะคิดตลอดว่าแล้วเราต้องลงรถไหมเราลงรถไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขายื่นบัตรมาเงี้ยเราก็เลยแบบถ้าเขาเป็นตำรวจอ่ะเขาจะหาว่าเรามียาเสพติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยเปิดประตูแล้วเขาก็ถามผมว่าทำอาชีพอะไรอ่ะหนูก็เลยรีบบอกเลยหนูเป็นดาราค่ะเขาสตันแล้วก็เธอทำได้ไงดาราชื่ออะไรหนูก็เลยบอกว่าหนูชื่อต้นหอมค่ะตำรวจว่าอ๋อรู้จักต้นหอมที่มันมี2คนใช่ไหมล่ะกับดีเจต้นหอมอ่ะตอนนี้โกรธมากพี่นั่นแหละหนูมีคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็คือแบบกบเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็บรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนเป็นการพูดเล่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วบังเอิญว่ามีแท็กซี่อ่ะที่เปิดป้ายว่างมาพอดีก็เลยโบกเขาแล้วเขาก็เหมือนช่วยบอกคราวหลังอย่ามาตรงนี้นะมันมืดอะไรเงี้ยคนเนี้ยแถวเนี้ยส่งยาบ่อยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอ่ะพอเราขับแยกออกมาแล้วแค่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราเจออ่ะเขาเป็นตำรวจจริงไหมเพราะว่าการแต่งกายของเขาเขาใส่เสื้อยืดและเขียนคำว่าตำรวจด้านหน้าแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กสีดำเหมือนของตำรวจนะคะใส่หมวกแล้วก็มอเตอร์ไซค์เขาก็มีโล่ข้างหน้าคือลักษณะคล้ายตำรวจนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่วันเดิมเราก็ไม่ได้หลังจากวันนั้นเราก็ไม่ได้ไปถามทางสอนอนั้นใช่ไหมคะไม่ค่ะคือตอนแรกกะว่าจะโพสแล้วถามว่าจะถามเหมือนถามความคิดเห็นคนอื่นแต่ว่าเราก็ไปถามคนอื่นนะพวกแบบพวกดาราด้วยกันเขาบอกไม่น่าแบบไม่น่าเรียกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แต่ช่วงนั้นมันติดช่วงเดือนตุลาจริงค่ะหอมเลยยังไม่โพสแล้วครั้งนี้หอมก็เลยคิดว่าเอาล่ะช่วงนี้มันสามารถโพสได้แล้วหอมก็เลยโพสแล้วก็ถามคนที่รู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมใครเคยเจออะไรแบบนี้ไหมช่วงที่พูดถึงเขามีกี่ท่าอย่างไรบ้างเขามีเรียกนับหรือว่าอะไรยังไงครับขอตรวจตอนแรกที่ขอตรวจค้นคือค่อนข้างเข้มมาส่งยาหรือเปล่าพวกคุณมาส่งยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
เองเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะตอนนั้นแล้วว่าเราติดใจว่าเขาอาจจะเป็นใช่ตำรวจจริงตำรวจปลอมคืออยากใช่ติดใจว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมแล้วถ้าเราเกิดกรณีแบบนี้อีกอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงนะที่ขับรถมาเราต้องทำยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าอย่าลงรถแล้วขับไปที่สน.แต่การเจรจากับเขาอ่ะถ้าเขาเป็นตำรวจจริงเราจะพูดกับเขายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วใส่หมวกไอ้โม่งคือใส่หมวกไอ้โม่งอันนี้เลยค่ะบอกว่าคนท้ายใส่หมวกไอ้โม่งแต่ว่าคนที่ขนาดข้างไม่ได้สวมหมวกไอ้โม่งแล้วทางการที่เราพูดนะครับเขามีหน่วยงานราชการติดต่อค่ะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ตำรวจเขาติดต่อทางผู้จัดการมาเราก็เลยโทรกลับไปแล้วเขาก็บอกว่าเล่าเหตุการณ์ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นสน.ที่รับผิดชอบคือสน.หัวหมากเขาก็คงจะประสานไปที่สน.หัวหมากว่าในช่วงวันเนี้ยเวลาเนี้ยเรามีตำรวจเขาเรียกอะไรนอกเครื่องแบบหรือเปล่าอะไรของเดานะคะแล้วก็เขาก็จะประสานงานค่ะผู้บังคับบัญชาเขาว่าจะต้องแบบทำยังไงหรือมีอะไรอัปเดตกับเราจริงๆยังไม่ได้แจ้งอะไรยังค่ะจริงๆของก็ไม่กล้าแจ้งความไม่รู้จะแจ้งคดีอะไรยังไงก็แค่แบบเราก็ได้บทเรียนว่าอย่าไปส่งกันในที่เปี่ยวจริงๆไม่เปี่ยวนะไม่เปี่ยวเลยก็คืออาจจะแบบระวังมากขึ้นแต่ถ้าเราได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเจอแบบนี้อีกอ่ะมันอาจจะกลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ได้อ่ะแล้วถ้าคนอื่นเจออ่ะเราต้องทำยังไงแค่นั้นเองแค่อยากรู้ว่าทำยังไงทำให้เราผวาเวลาขับรถกันอยู่ผวาเลยยิ่งเป็นเส้นนั้นจะรู้สึกว่าเพราะเรายังไม่ได้คำตอบไงแต่ถ้าบอกเป็นตำรวจเราจะสบายใจถูกไหมแต่ถ้าวันนี้เขาไปเช็คแล้วอ๋อตำรวจไม่มีนอกเครื่องแบบวันนั้นอันนี้ก็ผวาไปอีกคือก็ไม่รู้อ่ะมีเป็นแจ้งความลงบันทึกประจำวันไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะแค่ของว่าแค่วันนี้สื่อให้ความสนใจของว่าเจ้าหน้าที่จะมีคำตอบให้เราแล้วอันนี้ก็ขอบคุณสื่อที่ช่วยกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เขาติดต่อมาเขาจะบอกเราไหมว่าเขาจะรายงานความคืบหน้าให้เราทราบวันไหนอะไรยังไงเขาไม่ได้บอกอะค่ะแต่เขาพูดว่าเดี๋ยวเขาจะไปเช็คกับทางสน.หัวหมากอีกทีนึงแต่หอมเชื่อว่าพอมันเป็นข่าวมันเป็นกระแสสังคมอะเขาจะหาคำตอบให้กับเราที่รับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าไปตรวจแล้วไม่มีตำรวจในวันนั้นเราจะแจ้งความเอาเรื่องไหมไม่เอาตามหาคนผิดเลยตามหาคนผิดเลยเหมือนจะได้เป็นแบบว่าเป็นเคสตัวอย่างต้องแจ้งอะไรนี้ใช่ไหมไม่รู้อันนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่เราให้ทางก็อาจจะแบบถามปรึกษาคนว่ายังไงถ้าอยากให้แจ้งก็แจ้งได้อะไรเงี้ยเพื่อแบบจะได้มีการลงบันทึกประจำวันอะไรก่อนก็ได้ถ้าเกิดไม่ใช่ตำรวจจริงๆนะเพราะว่าตรงนั้นก็น่าจะอันตรายทำงานคือเหมือนอยากพูดคุยกับเขาใช่ค่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่แน่ถ้าหอมเจอได้เนี่ยคนอื่นก็เป็นไปได้ที่อาจจะเจอเหตุการณ์เดียวหอมคือไอการที่เราจอดส่งเพื่อนมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะเวลาเพื่อนติดรถมาฉะนั้นก็คือวันนี้ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะผู้หญิงที่มาคนเดียวหรือมากับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันจะระวังมากขึ้นนะคะแล้วก็หรือถ้าเป็นตำรวจจริงๆเราก็จะได้รู้แล้วว่าเราควรจะพูดต่อรองเขายังไงหรือปฏิบัติตัวยังไงกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปบอกไปกับพี่กับเจ้าที่ตำรวจบอกค่ะบอกซึ่งแบบคือตั้งแต่วันนั้นเขาก็เหมือนแบบว่าต่อไปนี้อย่าจอดลงที่แบบนี้อีกก็คือให้เลขามาลงที่คอนโดเราแล้วนั่งจากคอนโดเราต่อไปทีนึงคือวันนั้นเขาไม่ได้มาค้นกระเป๋าหรือว่าค้นในรถค้นแม่งค้นเหมือนกันค้นกระเป๋าค้นหมดเลยค้นกระเป๋าของเลขาแต่ของตัวหอเองหรือในรถหอไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ค่ะเพราะว่าหอลงไปแต่ตัวเราคิดว่าคือความโง่คิดว่าฉันลงไปแต่ตัวเธอจะเอากระเป๋าอะไรฉันไปไม่ได้แต่โง่มากก็คือสตาร์ทรถอยู่ก็เอารถไปเลยก็จะได้ไงคือสติเสียมากจริงๆค่ะมันลนลานมาก